วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบักสำหรับใครที่สนใจและมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับออลสตาร์และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับสนับสนุนโดย iHab CPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไวหายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกม Roblox Map All Star Tower Defense นะครับผมทุกคนในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวนะครับผมตัวละครที่เป็นตัวละครไข่นะครับ 50% นะครับทุกคน 50% นะครับผมก็ขอยืม ID น้องคนนี้เหมือนเดิมครับยืมมานะครับแล้วก็ขออนุญาตน้องเขาแล้วให้ทำการเปิดไข่ได้เลยนะครับผมเป็นไข่เหล็กนะไข่เหล็กวัดดับฟังโอเคเป็นไข่เหล็กนะ 50% นะครับทุกคนสามารถอีโวได้แล้วตอนนี้นะครับนี่ครับปลดล็อกเป็นชื่อซูมิอันนี้สำหรับใครที่รู้นะครับว่าเป็นตัวละครอะไรนะจากเรื่องอะไรก็รบกวนคอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนโอเคผมเปิดเลยนะครับ3 2 1ไปมาแล้วครับผมซูมิผมไม่รู้ว่ามาจากเรื่องอะไรนะทุกคนขออภัยจริงๆนะครับไปครับเป็นตัว5ดาวนะครับเป็นตัว5ดาวนี่ฮะ5ดาวครับไม่สามารถเทรดได้นะตอนนี้นะในอนาคตอาจจะเทรดได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตใส่เลยแล้วกันนะครับดาเมจอยู่ที่ 2,450 ครับผมระยะอยู่ที่ 45.5 วิโจมตี1ทีครับนี่ครับก็พอขึ้นไหลก็ประมาณนี้ตัวนี้นะครับผมขอไม่ทํา175นะเพราะว่าผมยืม ID น้องเขามานะครับผมไม่ได้ขออนุญาตเขานะครับเหมือนเป็นเด็กนักเรียนเลยนะแต่ว่าผมคิดว่าค่อนข้างน่ารักนะถ้าอยู่ในเรื่องน่าจะน่ารักเอ้ยเดี๋ยวเหมือนเป็นเครื่องยิง3มิติใน Attack on Titan หรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะครับก็ใครที่ไม่กดไลค์วิดีโอนะครับนี่ครับผมกดไลค์กันด้วยนะครับ คือมันเป็นอย่างนี้ไปทุกคนมันผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นนะครับคือตอนเนี้ยบล็อกฟุตอ่ะหรือไม่ใช่บล็อกฟุตทุกละทุกเกมทุกแมปอะนะครับมันจะหลุดแบบนี้นะครับทำให้บางทีผมรีวิวผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยนะครับวันนี้ผมตัดอย่างเงี้ยทุกคนโอเคเดี๋ยวไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับ 50% ตอนนี้ไข่สามารถเปิดได้แล้วนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแค่ไข่ 50% นะตอนนี้น่าจะเป็นแค่ไข่ 50% แล้วก็ในอนาคตมันก็จะมีไข่อื่นเข้ามานะครับตอนเนี้ยมันมีคุซันเนี่ยมุซันดิคุซันมุซันมุซันจากดาบพิฆาตอสูรมาเว้ยแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสตอรี่ใหม่มากกว่านะมากน่าจะเป็นนึกตอนแรกอะผมนึกว่าเป็นตัวอีโวสรุปคือไม่ใช่นะครับมาเริ่มรีวิวกันเลยตัวละครนี้นะผมคิดว่าเป็นตัวละครต้นเกมนะครับการันตีเลยชัวร์ชัวร์ป้าบชัวร์ป้าบชัวร์ป้าบป้าบป้าบแน่ๆไปครับใครยังไม่กดไลค์นะครับรบกวนด้วยนะครับตัวละครนี้กดกันด้วยนะครับโอเคมาแล้วครับเป็นตัวยืนพื้นนะครับวางเลยครับเป็นธาตุไหมไม่มีธาตุนะครับเป็นปืนเนาะเดี๋ยวใช้มีดใช้ปืนเขาแบบตีหรออ๋อยิงนะกระโดดยิงนะครับเอาไปแฟลโอเคครับเดี๋ยวอัพเลยครับผมใช้เงิน700ครับดาเมจเพิ่ม 2,350 แล้วก็ 1,950 ดาเมจเพิ่ม 2,815 ครับอัพทั้งหมดประมาณโอ้อันนี้สั้นมากประมาณกี่ขั้นเองอะประมาณ 6-7 ขั้นนะครับแล้วก็ 3,750 ดาเมจเพิ่ม 4,750 ครับ10,500 ดาเมจเพิ่ม 5,850 นะครับผมระยะเพิ่ม5แน่นอนครับว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครต้นเกมชัวป้า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 แล้วก็ขั้นที่5ครับใช้เงิน 4,500 ดาเมจเพิ่ม 7,450 ครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับผมระยะเพิ่ม25เปลี่ยนแอนิเมชันนะครับเป็นชื่อว่ากันช็อตนะใช้เงิน 4,500 นะครับดาเมจเพิ่ม 8,500 โอ้เป็นการรวมปืนเหรอเหมือนเป็นการรวมปืนนะเอาใหม่เป็นการลมปืนใช่ไหมใช่มันคือการลมปืนใช่ไหมอ๋อเก็บปืนแล้วเอาปืนไอ้นี่ออกมาเป็นปืนยาวนะครับเพี้ยวโอเค 5.5 วิโจมตี1ทีผมคิดว่าถามว่าเร็วไหมผมคิดว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะมันก็กลางๆใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าตัวนี้เวล175ดาเมจอยู่ประมาณ 70,000 ครับ 70,000 กว่านะตัวนี้นะครับ5ดาวนะครับเล่นต้นเกมได้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วกันนะฮะแต่ว่าเอาจริงๆจริงๆมันผู้เล่นใหม่จริงๆอ่ะทุกคนในตัวละครนี้นะครับโอเคเดี๋ยวบัฟเลยดีกว่าคงไม่มีอะไรเนาะไม่มีสถานะอะไรเนาะน่าจะไม่มีสถานะอะไรครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตบัฟเลยแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าดาเมจเท่าไหร่ตัวผมคิดว่าประมาณแสนแหละนะครับถ้าสมมติว่าบัฟแล้วบัฟแสนหนึ่งจริงๆด้วยครับถ้าอันนี้มันก็ประมาณ300,000กว่าแหละ300,000-400,000ประมาณนั้นถ้า175ประมาณนี้ตัวละครนี้ง่ายๆเลยครับสั้นๆไข่ 50% ครับทุกคนใครที่มีก็ตอนนี้สามารถไปเปิด
ได้แล้วนะครับสำหรับตัวละครนี้น่ารักไวฟูนะครับไม่รู้ว่าจากเรื่องอะไรด้วยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับมันจะมีหลายตัวเลยนะที่ในอนาคตจะเปิดได้นะครับเดี๋ยวขอพูดไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่กำลังรออัปเดตใหญ่นะครับคืออาทิตย์หน้าเนี่ยผมคิดว่านะครับผมคิดว่านะตัวอัปเดตเนี่ยจะเป็นอัปเดตของ Star Pass นะครับผมซีซั่น3นะครับแล้วก็จะมีเรทใหม่อีเวนต์ใหม่นะครับที่จะเข้ามาส่วนดันเจียนเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าดันเจียนน่ะมันเป็นตัวละครใหม่แล้วหรือยังหรือว่าจะเป็นไอตัวขับรถมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมหรือเปล่าไอคนไม่ใช่คนน่ะนะครับอันนี้ผมยังไม่มั่นใจเลยจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันครับว่าAll Star จะไปในทิศทางไหนเพราะว่าตอนนี้นะครับ Anime Adventure เนี่ยมาแรงมากๆนะครับส่วนตัวผมก็เล่นอยู่นะครับผมกําลังฟาร์มอยู่นะยังไม่ทำคลิปรีวิวอะไรเดี๋ยวมาทีละตุ้มเดียวรีวิวแบบว่าทีละตัวเหมือนเดิมเหมือนอันนี้แหละแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยผมจะรีวิวทุกตัวแบบในคลิปเดียวก่อนนะครับแล้วก็อัปเดตใหม่ๆก็จะสับแบบนี้นะครับอัปเดตแบบว่าทุกๆตัวแบบนี้นะครับทุกคนโอเคในวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละคงน่าจะประมาณนี้แหละครับนี่คือไข่ 50% นะครับ 50% แล้วก็ใครมีคอมเมนต์อะไรก็รบกวนคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับและในเร็วๆนี้จะมีทำการสตรีมเล่นรู้สึกจะเล่นสตอรี่นะให้ครบเพราะว่าผมไม่ได้เล่นสตอรี่มาสักพักแล้วนะครับผมสำหรับ All Star นะครับแล้วก็บล็อกฟุตเร็วๆนี้จะมาแล้วนะครับทุกคนเตรียมตัวกันเลยนะครับเกมในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณน้องคนนี้ที่ให้ยืม ID มารีวิวด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย